สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับเป็นยังนี่เป็นอะไรฮะเป็นอะไรเอากลับมาแล้วรถไฟกลับมาแล้วทีนี้แม่จะมาอยู่ด้วยไปน้ำใดบ่บัดนี้แม่คือว่าจังได๋บัดนี้แม่จะไปได้แม่เคยไปกับหมอลำเคยไปกับอะไรยังไงมั้ยเคยไปมั้ยครับไม่เคยแต่ว่าก็ไปบ่อยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบวงใหญ่อย่างนี้บ่เคยไปนั่นบ่ครับแม่ก็เป็นคนโคราชโดยกําเนิดเลยใช่มั้ยครับโคราชไม่ได้เด็กคนโคราชแต่พูดโคราชไม่เป็นไอ้ผมเป็นคนสุรินทร์แต่ผมพูดโคราชได้เข้ามาในตั้งแต่ตอนแรกคือกับร่วมทีมของ
าลูกคอกเอ้ยยังแม่นบ่ปลาลูกคอกใช่มั้ยไปไปมานี่หน่อยเร็วปลาซิวอ้าวหรือเปล่าเห็นครั้งมาครั้งแรกนี่คือกับทีมงานของปลาลูกคอกใช่มั้ยหรือปลาซิวอ้าวหรืออะไรปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าเขาก็แยกกันทํางานคือกับอยู่คือเก่าแต่ว่าก็คือบ่ได้หายไปไสคือบ่ได้ผ่านหน้าเลยเด้อครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องไปก็เป็นคนที่ว่าอยู่ในวงก็น่ารักกับทุกคนนะก็เคารพนับถือพี่ทุกคนในวงแล้วก็มีอะไรก็สอบถามไทยแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงดอกคือว่าน้องที่ว่ามีอะไรนะเขาเรียกวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ดีก็ค่อยเรียกความดอกเพราะว่าตัวมารับผิดชอบไม่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ดูแลมีความคิดไหมที่จะเก็บเงินแล้วใช่เพราะว่ามีความฝันละตอนนี้ฝันอะไรครับก็ขออนุญาตถามหน่อยนึงไงเรื่องฝันอยากได้รถค่ะนี่แหละครับทุกคนนะครับต้องมีความฝันเป็นของจะครองครับอยากได้รถบ่ได้หรือทางลําบากจริงพ่ออยากพาแม่ไปเดินรถจ้ะเอาพี่น้อง FC สาวหน่อยเป็นแพงครับผู้ใดที่ว่าอยากสนับสนุนเนาะน้องครับทําตามความฝันของน้องครับสนับสนุนได้ทั้งน้องได้เด้อครับนี่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องปายนะครับชื่อจริงชื่อคุณธิดาในนามน้องปายเพชรบ้านแขกอ๋อน้องปายเพชรบ้านแขกด้วยน้องปายรุจิลาก็ได้ครับที่เป็นนักร้องสายประกวดมาก่อนตอนที่จะเข้ามาวงสาวน้อยเพชรบ้านแขกครับนี่ครับคือว่ามีความสามารถหลากหลายดิกันพี่น้องเคยได้ฟังได้ยังเบิ่งเพิ่นจังซี่กันเขาเอิ้นว่าแหล่แม่นบ่แหล่วันนาคทำวันนาคใช่ไหมน้องก็ทำได้ครับถือว่าสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาจัดของจัดของพักผ่อนเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง FC ชมบรรยากาศรอบๆสักน้อยนึงครับเนี่ยครับพี่น้องชีวิตของคนเฮานะครับนี่ครับจะเป็นชีวิตของศิลปินนะครับหลังเวทีกับบนเวทีแตกต่างกันอย่างมากนะครับขึ้นบนเวทีเหมือนนางฟ้าเจิดจรัสนะครับแต่พอมาลงหลังเวทีเราก็เหมือนคนธรรมดาเด้อพี่น้องครับความสุขที่มอบให้กับแฟนๆนะครับเป็นปนเปื้อนไปด้วยความเหนื่อยแลกจากเหงื่อแรงกายของเรานะครับนี่เพราะว่าเป็นทีมเบื้องหลังทุกทีมนะครับกว่าสิได้โชว์ที่สวยๆให้พี่น้องได้เบิ่งครับเนี่ยคือเนี่ยเหมือนอย่างคุณครูตอนนี้ครับกําลังจัดเตรียมของอย่างนี้ครับเป็นสตอรี่ของชีวิตของทุกคนนะครับแบบนี้นะครับเหมือนขนนี่ก็ถือฝนถือน้ําบ่ได้เลยครับพี่น้องคือว่าคันถือฝนถือน้ําคือเสียหายอย่างมากนะครับเพราะว่าราคาฝนก็ไม่ใช่ว่าถูกเด้อพี่น้องเวลาคันมีฝนมีหยังตกมาเราก็ต้องเก็บดูแลอย่างดีต้องมีเต็นท์คลุมนะครับเนี่ยต้องเก็บทุกวันนะครับพอโชว์เสร็จเราก็ติดถอดไว้นะครับกับทีมงานทุกทีมงานนะครับเบื้องหลังตั้งแต่พี่ทีมงานบลับบนอนนะครับมาจนมาถึงทีมงานของทุกระบบของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกระบบของหมอลำทุกวงครับพี่น้องก็สิเป็นเรื่องเล่าประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็สิซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้สึกของทุกๆคนให้พี่น้องได้ฟังนะครับได้ชมนะครับเนี่ยครับเต้นศิลปินกสิทธิ์นี่แหละครับเป็นศิลปินแบบคันเกิดอาการฝนตกหรืออะไรอย่างนี้ก็อยู่แบบธรรมชาติครับบางทีก็เปียกฝนบ้างบางทีก็ร้อนบ้างบางทีก็ก็ได้รับบ่ได้นอนบ้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็ต้องสู้นะครับเพื่ออาชีพของเราที่เรารักนะครับเนาะพี่น้องทุกคนย่อมรักในอาชีพของตัวเองเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ